อจะลองให้จริงๆด้วยอะไรก็ได้ขอหลายชุดทำให้หนูได้ไหมอะไรอ่ะก็ได้ฉ่ำกว่าพี่หวานตอนนี้สับปากหวานจี๊สวัสดีค่ะพี่ปารายการสับปากหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้ก็คือน้องสาวคนสวยตอนนี้คือดังเป็นซุปเปอร์สตาร์เทียบชั้นชมพู่ระยะเอฮาเก็ตเลยชมพู่เกินไปผมก็ทำทรงคุณชมพู่อันนี้ขอซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยจะมาทำรีแอค MV น้องพีพีแบบสดแบบเรียลไทม์เลยซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะปล่อยเพลง It's Okay Not To Be Alright ซึ่งเป็นแฮชแท็กว่าพีพีกริดเดบิวต์ซิงเกิลเป็นซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกของเขาเลยรัชมาซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้กำกับสไตลิสต์ช่างทั้งหมดเลยพูดคุยกันหมดเลยเป็นพูดคุยกับพีพีคนเดียวใช่ไหมมีครบทุกคนแต่เป็นพีพีงั้นเดี๋ยวอีกไม่กี่วีแล้วเราจะเริ่มแล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากตอนนี้เหมือนตื่นเต้นเหมือนกำลังจะไปฉีดวัคซีนเลยอะฉีดวัคซีนเลยอะไม่ได้ฟังเพลงมาสักนิดสักหน่อยหรือยังฟังมาทั้งคืนแล้วค่ะเขาปล่อยตั้งแต่เมื่อคืนคือเนื้อเพลงมันดีจริงๆเขาเต็มของที่ช่วยจริงๆแล้วนะไม่ร้องไห้หรอกคุณยงก็มีอยู่สองอย่างซับน้ำตากับซับน้ำมากซับน้ำมากซับกี้แรงมากอ่ะว้าวจะผ่านแล้วซับกี้10แล้วทุกคนช่วยกันเสียงปรบมือก่อนนะคะ5 4 3 2 1ปรบมือค่ะตื่นเต้นมากนี่ฝนตก1ถอดเสื้อบ่อยค่อนข้างถอดเสื้อเก่งโอ้โหควีนมากค่ะมงลงสวยฉันชมว่าเขาสวยได้ไหมได้ใช่ไหมเธอเพชรที่ตายิ่งกว่านี่ใช่อ่ะนี่นางชอบนางชอบกระดูกของนางตรงนี้มากยังไงฉันไม่ได้โฟกัสฉันโฟกัสตรงนี้ยังไงหรออ่านี่น่ารักอันนี้เหมือนเป็นวัยรุ่นเมืองนอกอ่ะน่ารักน่ารักนี่ดีรอดชอบมันดีอ๋อจะลองให้จริงๆด้วยพี่ชูไปเลยค่ะดีใจกับนะมันเสียอะไรขนาดนั้นล่ะเปลี่ยนชุดอีกแล้วใช่ชุดเขาเป็นเชือกชุดเขาเป็นเชือกไม่ต้องทำลายมันกำลังจะดีแต่พรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงอันนี้คือสวยมากดูชุดดูชุดดูชุดมันเกินไปแล้วจะกี่กล้าไหมลูกนี่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 ชอบอันนี้อ่ะอันนี้เก๋หนูผู้กำกับน่าจะแฝงอะไรสักอย่างนะแต่หนูก็แปลไม่ออกสวยทุกฉากทุกชุดอลังการงานถือปืนป่ะน
ร้องอีกสักแผ่นนะหรือสักแผ่นนะ It's okay not to be alright เงี้ยเสียบสับน้ำตาลปรบมือค่ะเป็นไงบ้างจักกี้คืออินเตอร์ชิคกี้ดาวยาวโยว่ะเหมือนนำเข้ามาจากโคเรียนึกออกปะใช่แล้วสวยทุกชุดปังทุกชุดแต่หนูอะแอบรู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นพี่บอสไหมใช่ใช่เป็นพี่บอสตรงกลางใช่ไหมฉากแต่ละฉากเขาเหมือนเขาพยายามแฝงอะไรสักอย่างที่เป็นนัยยะในแบบในเพลงอยู่แต่หนูก็แปลไม่ออกอ่ะแล้วถ้าสมมติให้จักกี้เลือกซีนที่ชอบก็จะเป็นซีนถือพุที่แบบเอวคอดอย่างนี้เลยใช่ซีนถือพุสวยเนาะทันโทษตัดจากนั้นแล้วไปตุ้ง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 ได้เลยอ่ะไม่แต่ชุดเชือกฉันก็ถือว่าฉันชอบนะชุดเชือกอ่ะฉันว่าเขาอาจจะแฝงไว้ว่าแบบคือเหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะลืมได้แต่ลืมไม่ได้เพราะทุกอย่างมันยังพันเอาไว้อยู่ใช่เสียว่าไหมแต่อย่างชุดสีขาวที่เดินบนลู่วิ่งอันไม่รู้อ่ะพี่อยากได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บอสกันไหมได้สิเราต่อสายตรงหาพี่บอสเลยมาโอเคค่ะปังมากสวัสดีค่ะขออนุญาตบอสก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีเรื่องที่แปรรักพาร์ท1ได้เข้าชิงนาตาล่าด้วยแล้วก็ที่โซด้วยขอบคุณมากครับอ่ะงั้นพอพูดถึงเรื่อง MV ดีกว่าก็คือพีๆบอกว่าพีๆไปทำเพลงมาแบบว่าให้เราช่วยกำกับหน่อยอะไรอย่างงี้มันมีความเป็นตัวน้องอยู่น่าจะทำพีๆที่แบบอธิบายอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์ที่แบบดูเชิดดูเลิศนะแต่จริงๆก็แทรกความไม่โอเคอยู่อะไรเงี้ยแล้วพีๆก็ให้โจทย์มาอันนึงว่าแบบพี่บอสอะไรก็ได้ขอหลายชุดโอ้ไม่น่าล่ะก็เลยพยายามตีโจทย์ว่าแบบถ้าหลายๆลุคอะจะทำยังไงให้ MV มันไม่ใช่แค่แต่งตัวเฉยๆอะไรเงี้ยลุคควีนควีนก็คือจะเป็นลุคแบบว่านั่งกินข้าวแต่งตัวดีมากอาหารหรูหรามากแต่เขาไม่มาอะไรเงี้ยว้าวให้พี่น้องหนุ่มไปทำการบ้านดูว่าแบบเอาแค่นี้เราขยายยังไงให้มันสนุกดีอะไรเงี้ยอันนี้คือห้องที่หนึ่งอันที่แต่งตัวคิ้วๆหน่อยน่ารักน่ารักเป็นความรู้สึกว่าแบบฮอลิเดย์ก็อยากจะเป็นคนที่แบบน่ารักประทับใจแต่เขาก็ไม่มาฮอลิเดย์กับเราอะไรเงี้ยก็คือผู้ชายโง่แรงเหมือนกันชุดสีขาวว่าชุดสีขาวเปรี้ยวเยี่ยวจริงชุดขาวนี่ก็คือบอกว่าแบบพยายามจะทำตัวเองให้ดูดีเหมือนแบบออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือทำแบบทำให้เหมือนแบบเราดูดีตลอดเวลาพอเขามาเจอเราเขาจะได้ประทับใจอะไรเงี้ยก็คือให้โจทย์พี่หนุ่มแค่นี้แล้วพี่หนุ่มก็ไปตีโจทย์มาแล้วก็แบบแต่งนี้เลยหรอชุดออกกำลังกายบนลู่วิ่งลู่วิ่งก็คือต้องมีรูตรงนี้ด้วยเนาะมีหลายรูจังเลยน้องพี่หนุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ชุดเชือกเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นความรู้สึกข้างในว่าเหมือนแบบตกเป็นทาสของเธอเหมือนเจ็บแค่ไหนเราก็ยอมอ่ะแล้วมันก็แรปอัพจนจบสุดท้ายว่าแบบมัน is okay not to be alright ก็จะเป็นแบบเฮ้ยเรายิ้มได้นะแบบมันโอเคนะแต่จริงๆข้างในแบบปวดร้าวจริงๆมันพังเหมือนกันนะแต่มันโอเคนะอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ำที่ตอนที่น้องนอนในบ่อน้ำก็คือเป็นเลือดทั้งหมดเลือดพีบอสชอบพาร์ทไหนมากที่สุดรูรูที่นั่งกินข้าวแบบเล่นพลุเล่นพลุมึงไม่มากินข้าวกูใช่ไหมกูทนไม่ไหวแล้วกูยืนบนโต๊ะพ่นไฟเลยแล้วผมก็เปลี่ยนสีกี่สีอย่าหวานเห็นนะบอสก็คิดว่าคงสีดำปกติแต่พี่หนุ่มก็คือมาสกิดบอกว่าบอสพี่ขอลองพี่ขอผมสีอ่อนก็เลยเป็นการถ่ายทำที่แต่งตัวพีพีชั่วโมงหนึ่งถ่ายครึ่งชั่วโมงโอ้ตายละอันนี้ MV ถ่ายกี่วันอะพี่บอสถ่ายวันเดียวพี่แจ็คกี้โอ้ทีมพ็อปเก่งมากพี่วันแจ็คกี้ก็เข้าไปเซตก่อน1วันบ่อน้ำอันนี้ก็ทำขึ้นมาใหม่เลยเพื่อพีพีทีมอาร์ตเห็นชุดก็คงตกใจก็คงยอมไม่ได้แล้วพีพีตอนใส่ชุดฟิตติ้งพีพีกรี๊ดปะเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกคอมเมนต์ลงมากชอบทุกชุดพีพีเขาก็สนุกกับการทำงานนี้มากเพราะเห็นในมุมความตั้งใจของเขามากคือในงานอื่นๆน่ะเราก็จะเป็นคนเตรียมตัวให้เขาแต่งานเนี่ยเขาเตรียมตัวเองแล้วเขาก็มาบีบเราคือมันเป็นอีกมิตินึงอะที่เหมือนแบบเราเห็นน้องเขาโตขึ้นแบบไปอัดเสียงเองแล้วพอเพลงมาปุ๊บเขาเอาเพลงมาให้เราแล้วเขาก็บอกว่า MV เขาอยากเป็นแบบไหนแล้วแบบเหมือนแบบมันมีจิตวิญญาณพีพีแล้วแบบพีพีเขาทุ่มเทกับเพลงนี้มากแล้วก็เหมือนแบบเขาลงไปในทุกขั้นตอนเราฟอลโล่ตามพีพีเลยคือพีพีอยากได้อะไรเราซัพพอร์ตเขาเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นแบบเพลงนี้เป็นเพลงแบบพีพีมากๆแบบเขาเป็นที่มากๆอะไรเงี้ยจักกี้บอกว่ามีความเป็น MV แบบ international มากจริงมันดีมากเลยพี่บอสจริงๆ เริ่มโกหกแล้วบอสเริ่มจะไม่เชื่อแล้วเนี่ยจริงเรื่องจริงหนูยังฟังเลยไม่ได้เชื่อว่าถ่ายวันเดียวอ่ะวันนี้ขอบคุณบอสมากนะหวังว่า MV นี้จะได้แบบล้านวิวภายในวันเดียวไปเลยหรือเกินล้านวิวก็ได้โอเคขอบคุณนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
สิ่งที่เราคาดการณ์กันก็คือไม่แตกต่างจากที่พี่บอสบอกค่ะจักกี้ไปพูดกับ MV ได้นะเธอตีความเหมือนพี่บอสเลยหนูแค่บอกว่ามันมีสัญญาแต่แปลไม่ออกแค่นั้นเองเราไปดูกันมาว่าใน Twitter ส่วนใหญ่เขาพูดถึงว่าอะไรกันบ้างได้ไม่ติดเลยเปิดขึ้นมาเป็นท็อปคอมเมนต์ก็คือพี่อยู่กับจับผู้ชายต่างๆงั้นเราไปคุยกับนี่ดีกว่าเรามีแขกรับเชิญอีกตื่นเต้นมากไม่เคยได้เจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอตัวจริงเลยอย่าไปแนะนำเลยอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนุ่มค่ะพี่น้องนุ่มแห่งทอนตอนแรกจะใส่ทอนแล้วเนาะก็เกรงใจตอนแรกว่าจะใส่ชุดใน MV มาแล้วสีแดงอยู่ดีๆทำไมน้องหนุ่มถึงได้มาทำ MV กับน้องพี่พีได้อ่ะน้องพี่พีก็คือมันจะพูดตามเราไหมไม่พูดไม่พูดไม่พูดชอบน้องเขาพูดตามก็คือน้องพี่พีก็ฮัลโหลมาบอกพี่นุ่มมีงานอ่ะทำให้หนูได้ไหมอะไรอ่ะMV หนู MV เธอก็ต้องเยอะต้องแยะเนาะอันนี้เอ็มเป็นแบบซิงเกิลแรกเลยก็ได้เหมือนไม่ค่อยเต็มใจเพราะว่านี่เป็นแบบไม่ค่อยถนัดทำ MV ไม่แต่เขารู้ไงสมมติเขาปฏิเสธแล้วพี่พีโทรมาบอกพี่ว่าพี่หนูปฏิเสธกูก็ต้องโทรไปบอกดิมึงต้องทำกันบังคับแต่ละลุคน้องหนุ่มยังไงในการที่ออกให้มันเป็นธีมแบบลุคควีนเอ้ยเชือกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเชือกชุดออกกำลังกายมันมาจากเพลงแล้วส่วนทางพุ่มกลับอะไรเงี้ยเขาก็ตีโจทย์กันออกมาคอนเซปต์อ่ะมันถูกวางมาแล้วเราก็คือต้องทำตามโจทย์แล้วก็ต้องตอบรับแล้วก็ต้องดูองค์ประกอบเหมือนกับว่าอาร์ตดิเรกชันต่างๆว่ามันควรเป็นยังไงเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าความแบบความเจ็บช้ำในแบบทางป่าเริ่มจากลุคควีนลุคควีนก็เหมือนกับว่าเป็นแต่งตัวแบบเยอะถมทุกอย่างมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่มีความรักอยู่ดีอีโม่มันก็ไม่มาแต่ไอเสื้อเฟอร์ตัวนี้ก็คือกดมาจากอิตาลีก็คือเฉียดฉิวมากมาจากอิตาลีเลยใช่กดในออนไลน์แต่ตัวสีฟ้านั่นนะไม่แล้วคือมาใช้ช็อตเดียวใช่แล้วก็มงกุฎเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นน้องเบนแอคทิวิตี้วันช่วยทำมาให้สร้อยของเบนสร้อยของเบนเหมือนดูตัวบอดี้สูทที่เป็นของมือมันก็จะเป็นลายดอกเป็นสีแบบกำๆให้ตัดกับเฟอร์สีฟ้าเสื้อของริชาร์ดควินตอนถ่ายเป็นซีนสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนผมน้องเป็นสีชมพูซึ่งตอนนั้นน่ะเวลาแบบน้อยมากแกหน้าแกผมท็อปพี่เพิ่นก็ต้องติดเพชรตั้งวงปุ๊บป้ายโยนเข้าไปในเซตแล้วก็ถ่ายเลยมาซีนที่2กับลุคเด็กนอกชมพูฟ้าลุคนี้น่ารักเรียกว่าฮอลิเดย์สำหรับผมก็คือแบบลุคคิ้วๆเป็นแบบว่าเรพรีเซนต์ความแบบความรักสดใสน่ารักน่ารักและชุดออกกำลังกายอันสุดแสนจะแซ่บให้เขาออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายก็คือเพื่อทำมาให้หุ่นดีแต่สุดท้ายหุ่นดีไปแล้วไงก็ไม่มีคนรักอยู่ก็นี่ไงหวานต้นเข้าลอกมีความสุขกับการกินเอาสุดท้ายขนาดพีพีผอมขนาดก็ไม่มีใครชีวิตจริงเขาจะมีก็ได้เรารู้หรอแล้ววันจริงพีพีเห็นแล้วตกใจไหมฮะชุดนี้น้องพีพีใจสู้นะชุดเชือกแดงชุดเชือกแดงชุดไฮไลท์ของฉันก็คือน้องเหมือนตกอยู่เป็นท่าถึงความรักก็มองไปถึงเรื่องพวกแบบS&M พวกซาดิสพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นชุดนี้ชุดนี้หนุ่มดีไซน์ขึ้นมาทั้งหมดแล้วหนุ่มก็เลยไปหาพี่ผักกาดอ๋อพี่ผักคือมันก็ปรบมือแสนเสือพี่ผักเสื้อ1ตัวที่เป็นแบบเชือกละลัดแล้วก็เป็นกางเกง1ตัวที่มันมีเชือกอยู่ข้างหน้าเป็นกางเกงหนังทีมคุณบอสก็คือว่าอ่ะชุดมันจะเป็นอย่างงี้ก็คือให้ทีมอาร์ตดูว่าควรจะออกมาทำอะไรต่ออะไรเงี้ยชุดไหนลงทุนมากที่สุดจริงๆงานเนี้ยแทบแบบไม่ได้มีค่าตัวอะไรเลยก็คือไม่ได้ให้ใจเพราะสุดท้ายทำไม่ดีดาดาไม่ได้ด่ากูด่าอยู่ดีโอ้เนี่ยทั้งขึ้นทั้งลงเลยอ่ะคุณผู้ชมวันหลังจะไม่รับสายน้องหวันเจียมนะคะประกาศไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะอันฟอลโล่ไอจีไม่ได้อยากรู้เอาจริงๆชุดไหนแพงสุดหนูว่าน่าจะเป็นชุดควีนแบรนด์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อถ้ามันมาประกอบกันแล้วบวกกับไอ้พวกแบบวัสดุที่จิวเวลรี่ที่ทำขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยราคาน่าจะสูงแล้วส่วนตัวพอด MV ออกมาน้องหนุ่มได้ดู MV ยังก็น้องอ่ะเรียกมาดูเขาเลยตัวน้องหนุ่มเองในฐานะที่น้องหนุ่มเป็นสไตลิสต์งานนี้น้องหนุ่มชอบชุดไหนที่สุดส่วนตัวคือไม่ได้แบบชอบชุดไหนมากกว่าชุดไหนเลยแต่ว่าเสียงฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็ตัวน้องพีพีเองอ่ะชอบชุดแดงมากที่สุดสุดท้ายให้น้องหนุ่มฝากอะไรถึงน้องพีพีนิดนึงก็ขอให้ MV แรกซิงเกิลแรกของน้องพีพีเนี่ยเป็นแบบฮอตฮิตปังๆอะไรอย่างเงี้ยลา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 ไปเลยเนี่ยก็ตั้งลูปไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นจอโทรศัพท์ก็วิ่งลูปทั้งวันมีโทรศัพท์หลายเครื่องด้วยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเก่าๆเขาก็ยังอยู่เขาก็เปิดทุกเครื่องทุกเครื่องกลับไปบ้านเนี่ยเขาก็คงรำเต็มที่เพราะเขาเป็นแบบติ่งแต่เมื่อวันเอางี้ขอบคุณน้องหนุ่มนะน้องหนุ่มด่าเยอะแล้วโอเคขอบคุณน้องหนุ่มด้วยสวัสดีค่ะไม่ได้ไปตอนนี้เราพยายามติดต่อโทรหาพี่เพลินนะคะที่เป็นช่างแต่งหน้าเอ็มบีครั้งนี้อ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เพลินแล้วก็พี่ฤทธิ์นะคะเป็นช่างแต่งหน้าทำผมผู้บุญของทั้งพี่พีแล้วก็บิวกิ้นเลยสวัสดีค่ะอยากรู้ว่าทั้งสองคนดูแล้วชอบ
ซีนไหนมากที่สุดลิหลอลิชอบซีนชุดขาวชอบฟิลตอนจบที่ที่เป็นดอลลี่วิ่งรอบใช่ใช่หวังก็ชอบอันนั้นสวยถ้าถามเรื่องลุคอ่ะก็ชอบลุคชุดแดงเพราะว่ามันคือแบบเป็นการแต่งเอฟเฟคในรอบแบบเกือบ10ปีเออใช่พอตอนเห็นเรฟเฟอเรนซ์ตอนประชุมกันก็คือแบบแม่มันต้องมีลุคนี้แบบสเลฟแบบเป็นทัชอาร์ตก็ไปแล้วสั่งเลือดเลยโอ้แต่แผลสวยแต่แผลสวยติดเพชรก็ไม่ยากมากแต่ว่าพยายามห้ามตัวเองไม่ให้เยอะไปเพราะว่าเดี๋ยวมันไปแย่งกับอักเซสซอรี่หรือชุดที่พี่น้องหนุ่มทำเลยแล้วลูกสาวไอ้ชุดขาวอะเมคอัพมันคือยังไงอันนั้นน่ะถ้าเห็นเป็นสีแบบนี้ก็คือจะแรงมากฉ่ำกว่าพี่หวานตอนนี้ก็คือฉ่ำมากแบบเหมือนตกบ่อออยมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟ้าชมพูที่แบบแบ๊วๆก็น่ารักเหมือนจะเติมกะนิดนึงป่ะหรือฉันคิดไปเองใช่ใช่นิดนึงครับเอามาพูดถึงผมดีกว่าเพราะว่าทั้งพี่น้องหนุ่มและบอสก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสีผมเชนยิ่งกว่าควิกเชนเสื้อผ้าอีกคือยังไงคุณฤทธิ์ฤทธิ์ใช้เวลาแบบไม่นานนะเพราะทุกอย่างคือเพราะฤทธิ์โปรเฟสชันแนลไงไม่ใช่เพราะว่าหน้าใช้เวลาเยอะกว่า ยากสุดก็น่าจะเป็นอันควีนนะแถมกับเวลาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฉีดแล้วมันมีความด่างแต่ทำยังไงให้มันด่างดูแบบด่างไม่น่าเกลียดพ่นไปแล้วไปเซตอื่นต้องทำยังไงคือสักใหม่ทำใหม่ตลอดวันนั้นหน้าตั้งหัวประมาณ4รอบอ๋อหรอก็คือเสร็จลุกนึงล้างเสร็จลุกนึงล้างเสร็จลุกนึงล้างเหรอชุดสีแดงก็ลงไปจุ่มน้ำขึ้นมาก็หัวชมพูเพลินกับพี่ฤทธิ์ก็คือเท้าแดงไปประมาณ3วัน3วันแต่ทุกอย่างก็ออกมาดีเนาะดีมากจริงก็เชื่อว่ายอดวิวอะไรเงี้ยหวังว่าอยากให้แบบว่ามันสูงสูงเพราะว่าแต่ว่าเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าทุกคนให้การตอบรับดีแฟนคลับแปลกใหม่ใช่แบบใช่แปลกใหม่นะมันคือศิลปะมันคือแฟชั่นมันคือเราใช่แฟนๆหรือแบบคนที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับน้องได้แบบมาดูมาอะไรเงี้ยก็คิดว่าเขาก็น่าจะชอบอะไรเงี้ยขอให้มันยอดวิวมันเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ตั้งใจแล้วก็แบบงานมันก็แอบหนักเนื้อทำงานแข่งกับเวลาด้วยทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยผู้กำกับต้องออกไปฉีดวัคซีนด้วยเปลี่ยนเข้าไปอีกเปลี่ยนลุคเปลี่ยนหน้าผมกันตอนที่บอสออกไปฉีดวัคซีนเลิศมากอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่เพิร์นพี่ฤทธิ์นะคะที่มาให้ข้อมูลน่ารักกับพวกเราไงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณบอสพี่น้องหนุ่มพี่ฤทธิ์พี่เพิร์นนะคะที่มาเล่าในวันแห่งธรรมะเป็นยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายขอบคุณจักกี้ด้วยยินดีมากค่ะที่แบบมาช่วยรีแอคน้องพี่พีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนรีแอคบิวกินโอ้ลดมากคือทำอยู่แค่2คนหนูว่าแม่สามารถยื่นขอและทำงานนาดาวได้เลยนะยังไงเป็นกำลังใจให้น้องพี่พีกับซิงเกิลแรกของเขาด้วยนะคะ It's okay not to be alright นะคะหวังว่าจะได้รับการแบบสนับสนุนแล้วก็แบบยอดวิวปังๆแบบหลายร้อยล้านวิวเร็วๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะค่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ Lady Jackie ค่ะสับปากหวานเจี๊ยบค่ะOkay, not to be.